านไม่ไรอ่ะทานแล้วมันใช้ได้ไหมไม่รู้กันแล้วถ้าเราอยากรู้ล่ะไม่รู้ถ้าเราอยากรู้ว่าไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้อ่ะก็ไม่รู้หลายครั้งเลยใช่ไหมล่ะที่เรามักจะเผลอเก็บแบตเตอรี่ทั้งเก่าและใหม่ไว้รวมกันในที่เดียวแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าก้อนไหนใช้ได้ก้อนไหนใช้ไม่ได้จะบอกให้ก็ได้ถ้าเป็นแบตเตอรี่9โวลต์ให้ลองเอาลิ้นแตะเบาๆที่ขั้วถ้ารู้สึกแป๊บๆเหมือนโดนไฟช็อตแสดงว่ายังพอใช้การได้อยู่แต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์อย่าง AAA และ AA แล้วก็ลองใช้วิธีนี้ดีกว่าหยิบแบตเตอรี่ขึ้นมาแล้วทิ้งลงบนพื้นแข็งถ้ายังมีพลังงานอยู่เต็มแบตเตอรี่จะไม่เด้งจากพื้นทั้งนี้ระดับความสูงของการเด้งก็จะเป็นตัวชี้วัดระดับพลังงานที่มีอยู่ถ้ายิ่งเด้งสูงก็แปลว่าพลังงานยิ่งเหลือน้อยนั่นก็เป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ทุกชนิดมีธาตุสำคัญคือสังกะสีหรือซิงค์อยู่ด้านในที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นซิงค์ออกไซด์เพื่อเป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งนี้ตอนที่สังกะสียังไม่เปลี่ยนสถานะมักจะมีลักษณะแน่นและหนักหล่นลงพื้นอย่างไรก็ไม่เด้งแต่พอถูกเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้าเมื่อไหร่มันก็จะเริ่มเบาลงเรื่อยๆทำให้เด้งได้เหมือนสปริงในที่สุดทีหลังก็อย่าลืมแยกเก็บดีๆแล้วกัน